สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรมโดยพิธีลงนามจัดขึ้นในรูปแบบของออนไลน์โดยมีนางสาววรรณีพันธชาติผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์เป็นผู้แทนดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.พรชัยจันสิทธยานนท์คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.ธนภูมิโอสถานนท์รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นางสาววรรณีได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ภายใต้โครงการการผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรมร่วมกับคณะทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวทช.พร้อมที่จะสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ชั้นสูงโดยจะร่วมการคิดค้นออกแบบพัฒนาคัดเลือกผลิตและศึกษาความเป็นไปได้ในการทำการตลาดและการขายนวัตกรรมการผลิตทางทันตกรรมต่างๆเพื่อต่อยอดไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์รวมทั้งจะร่วมการดำเนินการประเมินด้านคลินิกมาตรฐานทางการแพทย์และการรับรองนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นมาจากความร่วมมือในครั้งนี้ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะมุ่งพัฒนาทางด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วยังเป็นการสร้างโอกาสและยกระดับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ของประเทศไทยให้มีคุณภาพในระดับสากลและเกิดประโยชน์กับประชาชนที่จะได้มีสุขภาพที่ดีจากผลงานวิจัยของคนไทย